จังหวัดอุดรธานีก็สนองนโยบายรัฐบาลครับเร่งดำเนินการจัดทำที่ดินทำกินให้กับชุมชนนะครับภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกน้ำเค็มและก็ป่าโคกดอนโพครับที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดอุดรธานีนายชยาวุฒิจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดอุดรธานีซึ่งที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าและสรุปผลการดำเนินการจัดสรรที่ดินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าพะไทและป่าโคกไม้งามซึ่งมีการอนุญาตให้เท่าทำประโยชน์ในปี2559เป็นระยะเวลา30ปีพร้อมหารือการเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าพะไทและป่าโคกไม้งามเนื้อที่กว่า 2,300 ไร่ซึ่งเดิมเรียกเก็บไร่ละ50บาทเหลือไร่ละ25บาทค่ะพร้อมมอบหมายให้สหกรณ์จังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งก็เป็นคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเป็นผู้เรียกเก็บจากราษฎรที่ได้รับอนุญาตนะครับพร้อมกันนี้ที่ประชุมก็ได้มีมติรับรองพื้นที่เป้าหมายในการจัดสรรที่ดินที่นำไปเพื่อนำไปดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนปีงบประมาณพ.ศ. 2560นะครับเพื่อนำไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ